ศนคติเป็นบวกสร้างความสุขในการทำงานชีวิตการทำงานมีเรื่องราวต่างๆผ่านเข้ามาและบ่อยครั้งก็อาจจะหลงลืมความแน่วแน่ในการเริ่มต้นทำงานไปบ้างการมีข้อคิดที่ยึดถือจะช่วยให้การทำงานมีจุดหมายมากขึ้นในแต่ละวันนะครับและช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำด้วยการทำงานที่มีแต่แง่บวกมีประสิทธิภาพในการผลักดันงานให้ออกมามีคุณภาพเพราะทัศนคติที่ดีจะช่วยให้มองภาพต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมองเห็นปัญหาและการแก้ไขได้อย่างเฉียบขาดและสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือข้อคิดที่ควรยึดถือเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานนะครับผมขอเรียกว่าข้อคิดเพื่อเติมไฟในการทำงานมีอะไรบ้าง 1. อย่ากลัวคำวิจารณ์เวลาที่ทำงานมาแล้วมีคำวิจารณ์ตัวงานกลับมาจงมีสติและพิจารณาเนื้อความบ่อยครั้งที่คำวิจารณ์เหล่านี้ช่วยพัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งหน้า 2. อย่าลืมว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะครับการทำงานจะขอให้เกิดรายได้ไม่มากก็น้อยเป็นค่าตอบแทนจากการทำงานนำไปใช้จ่ายรวมถึงซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆได้ 3. เราในวันนี้ดีกว่าเราในเมื่อวานมนุษย์มีทักษะในการเรียนรู้และจดจำการทำงานก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์และช่วยให้ในแต่ละวันของเราเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4. ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดคำพูดทรงพลังในทุกยุคคำว่าดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับแต่คือการทำบางอย่างให้ออกมาสมบูรณ์แบบในช่วงเวลานั้นภายใต้ข้อจำกัดที่มีต่อให้มีข้อผิดพลาดก็คงเป็นผลงานที่ดีที่สุดเสมอ 5. คิดบวกอยู่เสมอนะครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดการทำงานโดยคิดบวกอยู่เสมอจะช่วยให้มีความสุขในการทำงานเพราะมองแต่สิ่งดีๆเป็นเรื่องที่ปรับใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตเป็นคำคมเพื่อให้กำลังใจตัวเองและเพื่อนร่วมงาน 6. ทุกปัญหามีทางแก้เสมอคำพูดที่ได้ยินกันจนชินแต่มันคือความจริงนะครับเพราะทุกครั้งที่พบเจอเรื่องที่คิดว่ายากที่สุดในชีวิตเราก็ก้าวผ่านมันมาได้ทุกครั้งใช่ไหมครับ 7. ทุกคนล้วนเคยทำผิดในภาษาอังกฤษเรียกว่า human error เป็นคำนิยามถึงความผิดพลาดของมนุษย์ในการทำงานเพราะมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่โปรแกรมการทำอะไรผิดพลาดคือเรื่องปกติและมนุษย์จะเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป 8. ทำงานหนักวันนี้เพื่อจะสบายในวันหน้าเป็นคำพูดยอดนิยมการทำงานหนักตั้งแต่แรกจะช่วยสั่งสมประสบการณ์และรู้วิธีการทำงานที่เร็วขึ้นดีขึ้นอีกในหนึ่งก็คือการทำงานเยอะไว้ก่อนแล้วงานจะค่อยๆลดลงภายหลังคร่าวๆสร้างมิตรดีกว่าศัตรูนะครับการทำงานที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ควรบาดหมางให้ใหญ่โตเพราะจะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันในครั้งต่อไปข้อที่10ทีมเวิร์คพางานเวิร์คส่วนใหญ่การทำงานมักจะทำงานกันเป็นทีมหากทีมสามารถทำงานประสานกันได้ดีงานที่ออกมาก็จะดีเช่นกันนะครับทีมที่ดีจึงควรพูดคุยกันทุกขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมาครับนี่ก็เป็นข้อคิดในการเติมไฟในการทำงานนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ